สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่าน เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 กลุ่มอายุ18ปีถึง59ปีเริ่ม31พฤษภาคมนี้วางระบบรับรองการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 ของชาวต่างประเทศที่ทำงานในประเทศไทยนะคะวันที่17พฤษภาคมนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีถึง59ปีเริ่มลงทะเบียน เพื่อรับบริการฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมทั้ง Line o f f i c i a l ีย c แคล์นะคะและก็แอปพลิเคชันตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปและยังสามารถจองฉีดวัคซีนโควิด1 9ผ่านโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์รักษาอสมอนะคะรอพศอตและก็ทางช่องทางอื่นๆรวมทั้ง Walk-in นะคะตามประกาศของจังหวัดด้วยนะคะและขณะเดียวกัน ทางกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการวางระบบการลงทะเบียนเพื่อให้ชาวต่างชาติที่ทำงานในไทยสามารถเข้าถึงกันร,รับบริการการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้เช่นเดียวกันนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังให้ความมั่นใจว่าผลศึกษาวัคซีนโควิด -19 ที่ฉีดในไทยพบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากได้รับผลข้างเคียงไม่พึงพอใจจากการฉีดวัคซีนและมีใบยืนยันอาการแพ้วัคซีนนะคะจากสถานที่ที่ฉีดวัคซีนแล้วสปสอชอพร้อมเยียวยาตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวงเล็บฉบับที่5ด้วยจัดสรรวงเงิน100 ล้านบาทนะคะสำหรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนไทยทุกคนที่ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิดนะคะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่5เมษายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้มี2เขตที่เสนอข้อมูลกันรับเงินช่วยเหลือคือสอปสอชอเขต1นะคะเชียงใหม่และสปสอชอเขต10อุบลราชธานีในเขตพื้นที่อื่นอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลในของ ส่วนสปอสอชอเขตหนึ่งนะคะซึ่งมีผู้ยื่นขอเยียวยา218รรายนะคะจากจํานวนที่ฉีดไปแล้วทั้งหมด 91551เข็มคิดเป็น0.24%ส่วนใหญ่มีอาการเล็กน้อยเช่นเป็นไข้นิดนิดหน่นอยๆปวดเมือ่อยต่ำร่างกายส่วนกลุ่มที่มีอาการไข้สูงจนต้องนอนโรงพยาบาลนะคะคิดเป็น0.05%ค่ะปัจจุบันที่มีการรายงานยอดผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมากเป็นประสิทธิภาพจากการตรวจเชิงลุก ในหลายพื้นที่นะคะเพื่อเร่งคัดกรองแยกออกจากชุมชนนำผู้ป่วยเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการรักษาซึ่งช่วยควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะโดยมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในพื้นที่เสี่ยงในกแล้ว2อาหานครแล้ว1,25,228โดสนะคะทำให มีการฉีดวัคซีนสะสมในพื้นที่กทม452,85โดสนางสาวรัชดากล่าวนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมข่าวสารที่นำมาเสนอชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ